สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่งวนนะครับคุณสงวนแสงวงกิจประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะครับที่ได้ท้าเรามาในวันนี้ก็รับคำท้าครับโครงการระยองอินฟลูเอนเซอร์ชาเลนจ์2021เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยนะครับบรรดากเกษตรกรผู้ค้ารายย่อย SME เนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าของก็ ขายยากแล้วก็ขายได้น้อยนะครับะนั้นก็เลยเกิด Facebook Fan Page ขึ้นมานะครับชื่อว่าระยอง Space นี่นะครับของดีระยองออนไลน์เนี่ยนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมาเจอกันนะครับทำให้ของดีเมืองระยองที่เป็นของจากวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถมีช่องทางในการจำหน่ายได้นะครับในรับคำ้าแล้วนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ไรซ์มีนะครับ r รซ์มีนี้เป็นข้าว Rice เบอร์นะครับเป็นสแน็คบาร์ไว้ทานเล่นนะครับผสมผลไม้ด้วยนะครับทำจากข้าวกล้อง Rice เบอร์นะครับมีทัญพืชมีหลายๆอย่างนะครับมีคุณค่าทางสารอาหารดีนะครับเหมาะกับผู้ที่รักษาสุขภาพแล้วก็อร่อยนะครับเคยทานแล้วอร่อยมากนะครับแคลอรี่ต่ำด้วยแต่ที่สำคัญมากๆก็คือว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นมรดกท้องถิ่นของชุมชนเกาะกบที่มาบตาพุธนะครับ คือชาวนากลุ่มสุดท้ายบนที่นาผืนสุดท้ายในมาต์พุทธนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไรซ์มีเนี่ยได้ช่วยชุมชนด้วยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้นะครับผมขอท้าพลเรือโทร,โรนรงค์สิทธินันทนะครับท่านผอนยหรือท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับมาร่วมโครงการระยองอินฟลูเอนเซอร์ชาเลนจ์ เป็นท่านถัดไปขอบคุณครับ